ไปก่อนนะคนดีใจของพี่ที่รกรุงรังกับรักเดิมเดิมทำไว้เกลื่อนกลั้งรกไปทุกอย่างพยักความช้ำขอเคลียร์ใจกวาดล้างเช็ดถูคนเก่าอยู่ทิ้งไว้ไม่งามห้องน้ำห้องนอนผูกหมอนเปื้อนดำเขายีเขายำแล้วเขาก็ไปใจยังรกรุงรังรักไม่จางไปจากหัวใจนึกยังเจ็บแปลบแวบที่ตรงหัวใจคนเคยอยู่เคยรักแล้วมาจากทิ้งไปขอเคลียร์ใจที่ช้ำเทียนพังเป็นรอยด่างรอยช้ำมากมายขัดล้างเช็ดถูหมดแล้ววันใดรักพี่คนใหม่คือน้องคนเดียวเคลียร์ใจก่อนนะคนดีใจของพี่ที่รกรุงรังกับรักเดิมเดิมทำไว้เกลื่อนกลั้งรกไปทุกอย่างพยักความช้ำขอเคลียร์ใจกวาดล้างเช็ดถูคนเก่าอยู่ทิ้งไว้ไม่งามห้องน้ำห้องนอนผูกหมอนเปื้อนดำเขายีเขายำแล้วเขาก็ไปยังรกรุงรังรักไม่จางไปจากหัวใจนึกยังเจ็บแปลบแวบที่ตรงหัวใจคนเคยอยู่เคยรักแล้วมาจากทิ้งไปขอเคลียร์ใจที่ช้ำเทียนพังเป็นรอยด่างรอยช้ำมากมายขัดล้างเช็ดถูหมดแล้ววันใดรักพี่คนใหม่คือน้องคนเดียวครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับช่วงเวลาสบายๆตรงนี้พลังภูผาอาจารย์ป้องก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับในช่วงของข่าวชาวบ้านตรงนี้ครับท่านผู้ฟัง www.ajarnpong.com นะครับ ARJANPONG นะครับหรือท่านจะเข้าไปใน Google และพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับว่าอาจารย์ป้องก็ได้นะครับเข้าไปใน YouTube ก็พิมพ์เป็นภาษาไทยว่าข่าวตาป้องนะครับก็สามารถที่จะรับชมในทาง YouTube ได้นะครับทางโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อได้เลยครับอยู่กับท่านตรงนี้3ช่วงเวลาด้วยกัน 6:00 นถึง 8:00 น 12:00 นถึง 13:00 นและ 17:00 ถึง 19:00 ครับทางวิทยุออนไลน์ตรงนี้ครับขอบพระคุณไปยัง FM 89.75 MHz คลื่นสมุนไพรนะครับนำสิ่งนี้ไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะคุณลุงอู๋ประตูจีนแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเจ๊ดิ่งด้วยนะครับขอกระจายข่าวชุมชนประตูจีนครับFM 98.25 MHz สมบัติบุรีบางบัวทองครับนำเสียงนี้ไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานคร FM 91.0 MHz ครับออะไรออโต้แอร์นั่งรองถูกสภาพรถเอกชนครับนำเสียงนี้ไปยังพ่อแม่พี่น้องอีสานใต้ครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สระแก้วสุรินทร์FM 89.5 MHz ครับ Fresh Radio วิทยุสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยครับนครลำปางคุณพี่เกียรตินิยมครับ
นำเสียงนี้ไปยังเขลังนครนครลำปางอีสานภาคเหนือครับภาคเหนือภาคเหนือตอนบนทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะแม่ฟองน้องนฤทธิ์อาคารพณิชย์ติดกับทางด้านของวีรพลทนายความนะครับประตูมาดีเจชัยวัดแจ่งหัวรินครับศูนย์สมุนไพรหน้าวัดแจ่งหัวรินดีอกดีใจกันเนาะท่านผู้ฟังครับดีอกดีใจกันจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิลแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับถือว่าเป็นสิ่งที่โอ้ช็อกวงการเลยนะครับเลสเตอร์ซิตี้ถือว่าเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2015-16เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือปีนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่รองจ่าฝูงอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์ทำได้แค่เพียงบุกไปเสมอกับเชลซี2-2นะครับถึงสนามสเตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อวันจันทร์ที่2เมษายนที่ผ่านมาโอ้ยเฉลิมฉลองกันเป็นที่สนุกสนานซึ่งก่อนหน้าที่เกมดังกล่าวสเปอร์ตามหลังเลสเตอร์8แต้มนะครับฉะนั้นเขาจะต้องเอาชนะเชลซีให้ได้ครับต้องเอาชนะให้ได้นะครับชนะสถานเดียวเท่านั้นนะเพื่อที่จะต่ออายุการลุ้นแชมป์แต่สุดท้ายแล้วนะครับสเปอร์ก็ทำไม่สำเร็จจนกระทั่งว่าทำให้ไก่เดือยทองไม่มีทางไล่สุนัขจิ้งจอกได้ทันแล้วนะครับหลังถูกอีกฝ่ายทิ้งห่างถึง7แต้มในขณะที่ทั้ง2ทีมเหลือเกมให้เล่นอีก2นัดเท่านั้นทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์ที่สุดครับถือว่าเป็นแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมเลยนะครับท่านผู้ฟังครับทีมเลสเตอร์ถือว่าคนไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศอังกฤษเท่านั้นล่ะคนทั่วโลกที่ดูพรีเมียร์ลีกงงครับมาได้ยังไงเคลาดิโอรินิเอรีผู้จัดการทีมเลสเตอร์นี่แหละครับก็ถือว่าเขาก็ได้เป็นแชมป์สูงสุดเป็นหนแรกในชีวิตการคุมทีมของเขาเหมือนกันนะครับหลังจากเมื่อก่อนหน้าที่เขาจะมาเลสเตอร์นี่ไม่มีใครเอาเลยนะครับถือว่าเกษียณแล้วของใช้ไม่ได้แล้วไม่มีใครเอาแล้วนะครับพาทีมชาติหลายชาติเคลาดิโอรานิเอรีนี่ถึงกับขนาดว่าเขาจ้างให้ทำแค่3เดือน4เดือนกันแล้วล่ะครับเขาไม่ได้อยู่คุมเป็นปีโค้ชที่ไม่มีใครต้องการอีกต่อไปแล้วนะครับกลับมาพังงาดขึ้นมาได้ไอ้ถ้าอย่างนี้หมายถึงอะไรล่ะครับท่านมาฟังโอ้แทบจะเรียกว่าหลายต่อหลายสิ่งหลายต่อหลายอย่างมันเกิดขึ้นมาได้ครับด้วยความตั้งใจด้วยความทุ่มเทและก็ด้วยระเบียบวินัยครับท่านผู้ฟังปกติแล้วย้อนหลังไปปี2ปีที่ผ่านมาเลสเตอร์ซิตี้ใครสนใจมั่งล่ะครับเป้าหมายของเลสเตอร์ซิตี้จริงๆแล้วนะครับก็ต้องการที่ทำยังไงก็ได้ให้เข้าไปติดอยู่ในให้ขึ้นไปในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะจากดิวิชั่นเล็กๆนี่ทำยังไงก็ได้ให้ขึ้นไปเล่นในพรีเมียร์ลีกเขาหวังแค่นั้นเองนะครับท่านผู้ฟังเขาหวังแค่นั้นเองประธานสโมสรของทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นั่นนะครับก็คือคุณมิลานเมนดอริชนี่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากเพราะว่าแต่ละทีมคนที่เข้ามาทำเทคโอเวอร์ทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทุกคนต้องการอยากจะมาทำเป็นธุรกิจทั้งนั้นนะต้องการอยากจะทำธุรกิจทั้งนั้นทุกทีมนะครับแม้กระทั่งแมนยูอะไรก็ตามทีเถอะนะทีมใหญ่ๆระดับ1ใน5นะรุ่นแรกแต่ก็ต้องการที่ทุนต่างชาติที่เข้ามาเทคโอเวอร์ก็รุ่นแรกแต่ต่อยอดทางธุรกิจทั้งนั้นแต่ว่าเลสเตอร์ไม่ใช่บ้าหรือเมาล่ะครับท่านผู้ฟังครับบ้าหรือเมาล่ะมาเอาทีมจากทางด้านของดิวิชั่นเอามาขึ้นมาเล่นไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับเข้ามาเทคโอเวอร์ 51% คิงพาวเวอร์นี่แหละครับท่านผู้ฟังของไทยเราเนี่ยเข้ามาเทคเฉยเลย
คุณวิชัยรักษีอักษรนั่นแหละครับท่านผู้ฟังอันนี้นี่ต้องยกเป็นเครดิตให้เขานะยกเป็นเครดิตให้เขาเลยคุณวิชัยรักษีอักษรนี่แกเป็นคนที่ชอบกีฬามากนักธุรกิจพากันงงแล้วแกต้องการอะไรขึ้นมาเนี่ยถึงมาซื้อทีมเลสเตอร์ 51% อย่างเงี้ยเขามาซื้อหุ้นน่ะนะเพราะปกติแล้วไม่ถ้าไม่มีใครจะให้เครดิตหรอกครับว่าเลสเตอร์เนี่ยจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเอาแค่ฤดูกาลนี้เปิดฤดูกาลมาก็ท่านผู้ฟังเปิดฤดูกาลมาเนี่ยกับฤดูกาลที่แล้วคริสต์มาสของฤดูกาลที่แล้วนะครับเขาอยู่ทีมบ้วยสุดเลยนะครับในตารางพรีเมียร์ลีกบ้วยสุดเลยนะเลสเตอร์นี่แล้วพอมาเปิดฤดูกาลใหม่ฤดูกาลปีนี้อัตราพันต่อหนึ่งยังไม่มีใครเล่นเลยนะครับแทงไปเหรียญหนึ่งนี่ได้พันเหรียญนี่ไม่มีใครเล่นนะก็บอกเอาไปทิ้งเปล่าไม่มีใครเล่นนะครับน้อยมากที่ว่าเลสเตอร์นี่จะได้เป็นแชมป์เลสเตอร์ซิตี้ถือว่าเป็นทีมไทยครับพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าจิ้งจอกสยามนี่ถือว่าเป็นทีมไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณวิชัยเนี่ยเจ้าของประธานกรรมการบริหารกลุ่มคิงพาวเวอร์นี่บอกเลยว่าไม่ต้องการอะไรเพราะเป็นคนที่ชอบกีฬาปกติแล้วท่านเนี่ยชอบเล่นโปโลกีฬาโปโลน้ำนี่ชอบเล่นอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ก็เลยคิดว่าคนที่จะเข้ามาเล่นกีฬานี้ได้น้อยนะครับน้อยที่จะเข้ามาสัมผัสกับกีฬาโปโลนี้ได้คุณวิชัยก็เลยคิดว่าก็มีฟุตบอลเท่านั้นล่ะที่ใหญ่อย่างน้อยๆก็ดึงให้นักกีฬาฟุตบอลของทีมชาติไทยได้หรือเด็กไทยได้มีโอกาสได้พัฒนามั่งมีโอกาสได้พัฒนาทางด้านฟุตบอลมั่งมาต่อยอดกันมั่งเพราะไม่งั้นแล้วไปไม่ถึงไหนไม่เคยที่จะชนะไม่เคยที่จะผ่านญี่ปุ่นไม่เคยที่จะผ่านเกาหลีใต้ได้ไม่เคยที่จะผ่านจีนได้คิดได้แค่นี้แหละครับซื้อเลย 51% หุ้นใหญ่คุณวิชัยรักษีอักษรประธานกรรมการกลุ่มคิงพาวเวอร์เพราะปกติแล้วก่อนที่จะเข้ามาซื้อหุ้นของเลสเตอร์นี่คุณวิชัยเขาก็มองแล้วหรอครับท่านผู้ฟังครับเขาก็มองแล้วว่าโอกาสที่จะชนะน่ะที่จะเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะแทบจะเรียกว่า1-1,000ว่างั้นเถอะเพราะค่าตัวของนักฟุตบอลที่แพงที่สุดนะครับในกลุ่มของเลสเตอร์นี่นะยังค่าตัวตลอดซื้อมานะครับซื้อนักเตะค่าตัวที่แพงสูงสุดของเลสเตอร์นี่ไม่เท่ากับค่าตัวของนักเตะบางคนของแมนยูนะครับแค่1อาทิตย์อย่างจากลูนี่เนี่ยเขาได้อาทิตย์ละ300,000 ปอนด์คิดดูสิครับแต่ว่านักเตะของ King Power ที่ซื้อมาเนี่ยแสนกว่าปอนด์เท่านั้นเองเนี่ยรายได้มันแตกต่างกันมหาศาลฉะนั้นไอ้ภาพนี้มันเลยเกิดขึ้นมาแล้วครับว่าคนที่จะประสบทีมที่จะประสบผลสำเร็จได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเทวดาอยู่ด้วยครับไม่จำเป็นต้องมีเทวดาอยู่ด้วยถือว่าสิ่งที่คุณวิชัยรักษีอักษรได้ตัดสินใจทําตรงนี้ชื่อเสียงจิ้งจอกสยามดังไปทั่วโลกเลยนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่มากคว้าแชมป์ในครั้งนี้นะครับแล้วสิ่งที่เขาจะได้รับคืออะไรล่ะครับโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดจากที่ทีมที่โนเนมที่ไม่มีใครสนใจเลยนะครับรับทรัพย์ก้อนโตขึ้นอย่างน้อยๆไม่ต่ํากว่า 7,800 ล้านบาทนะครับหลังจากคว้าแชมป์ไปแล้วเลสเตอร์เขาจะมีรายได้มาจากพรีเมียร์ลีกจากประมาณ 2,814 ล้านบาทอันนี้ทุกทีมจะได้เท่ากันนะครับพรีเมียร์ลีกแล้วก็138ล้านบาทจะค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดภายในประเทศ 1,440 ล้านบาทจะค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดต่างประเทศ228ล้านบาทสปอนเซอร์หลักนั่นแหละครับที่จะได้นะครับเลสเตอร์ที่จะได้228ล้านบาทแล้วก็14แมตช์629 ล้านบาทแล้วก็ค่าหนึ่งค่านี่เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วครับไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านเอาตีอย่างนี้ก็แล้วกันที่เลสเตอร์จะได้แต่อันนั้นไม่เท่าไรล่ะครับไอ้ 8,000 ล้านนี่เงินสำหรับ King Power นี่ถือว่าขนหน้าแข้งแต่สิ่งที่จะได้ก็คือว่าชื่อเสียงของจิ้งจอกสยาม
ทุกคนนั่นแหละครับต่างไม่มีใครเชื่อเลยนะครับไม่มีใครเชื่อแล้วว่าจะจิ้งจอกสยามนี่จะสามารถที่จะมาถึงตรงนี้ได้นะครับคนที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ทีมนี้มาถึงตรงนี้ได้นี่ผมถือว่าเก่งมากครับนั่นก็คือโค้ชครับนั่นก็คือโค้ชโค้ชของทางด้านของเลสเตอร์นี่ถ้าจะเทียบกับอาร์เซนเวนเกอร์จะเทียบกับมานูเอลเปเยเรกินี่นี่คนละเรื่องเลยนะครับท่านผู้ฟังครับคนละเรื่องเลยถ้าไปเทียบกับเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันหรืออาโซเซมูรินโญ่นี่คนละทางเลยนะครับท่านผู้ฟังครับคนละทางเลยใครๆก็ถือว่าราเนียรี่นี่เป็นโค้ชที่เสื่อมแล้วไม่มีค่าไม่มีราคาแล้วนะครับแต่ถ้าว่าพอเข้ามาอยู่จริงๆในฤดูกาลนี้ท่านผู้ฟังสุดยอดเลยเป้าหมายของเขารูปแบบการเล่นของเขานี่เขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับเขาจะเอาเขาวางแผนอย่างดีตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลเลยเขาวางแผนแล้วว่าเขาจะต้องได้กี่แต้มเขาวางแผนแล้วว่าทีมที่จะเข้าสู่ในพรีเมียร์ลีกได้เนี่ยจะได้คะแนนอยู่ประมาณ 2.3 แต้มต่อเกมนั่นแหละครับเขามองไปถึงขนาดว่าปืนใหญ่และเรือใบสีฟ้านี่สามารถเก็บคะแนนได้ในระดับระดับขนาดนี้ขนาดนี้5ทีมที่จะเข้าสู่พรีเมียร์ลีกที่จะเป็นแชมป์ได้จะต้องมีแต้มขนาดนี้กุนซือชาวอิตาเลียนคนนี้แหละครับราเนียรี่เขาก็เลยตั้งเป้าเลยว่าแต่ละนัดจะต้องได้ 2.3 แต้มเป๊ะแล้วก็เดินตามนั้นนั่นแหละครับเดินตามที่เขาวางแผนเอาไว้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าการคำนวณต่างๆนะครับสิ่งที่ลงแต่ละนัดแต่ละนัดนะเขาจะพูดนอกจากจะวางแผนดีแล้วนะครับความทุ่มเทของคนในทีมจากการคำนวณของนักสถิติพบว่าโอกาสที่จิ้งจอกสยามจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนี่แทบจะเรียกว่าไม่ถึง 10% นะครับไม่มีทางตอนเปิดฤดูกาลนะครับแต่พอแข่งไปแล้วเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยนะครับเป็นเรื่องเลยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนนั่นแหละครับนึกไม่ถึงอีตอนที่โค้ชเนี่ยนะทำทีมอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับไปอยู่ที่ไหนนะครับไปอยู่ที่ไหนใครก็ไม่อยากได้นะครับไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครอยากได้อย่างอีตอนที่โค้ชเนี่ยไปทำทีมให้กับทีมหมู่เกาะเฟโรหมู่เกาะเฟโรนี่ที่ประเทศกรีซเนี่ยกรีซนี่ไล่ออกเลยนะครับท่านผู้ฟังครับราเนียรี่นี่ก่อนที่เขาจะมาอยู่กับจิ้งจอกสยามเนี่ยสุดท้ายเขาไปอยู่ที่ทางด้านของกรีซไปทำทีมเขาแพ้เขาไล่ออกเลยนะเขาไม่เอาเลยนะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งผมถือว่าเป็นไม่ยอมไม่เปิดโอกาสให้กับทางด้านของโค้ชคนนี้ได้มีโอกาสได้แก้ตัวเลยไม่มีครับพอแพ้ปุ๊บจบทันทีเขาไล่ออกเลยหลายๆคนนี่ก็ไม่เอาแต่ทำไมเลสเตอร์ถึงเอาล่ะครับนี่คือสายตานี่ก็คือมุมมองของทางด้านคิงพาวเวอร์ที่เขามองเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาสนใจหลักการและการทำและความกดดันมันไม่มีถือว่าความกดดันไม่มีตรงนี้แหละครับที่ได้เปรียบแทบไม่น่าเชื่อนะครับราเนียรี่นี่เพิ่งตกต่ำแบบสุดๆหลังพากรีซแพ้ให้กับทีมเกรดต่ำอย่างหมู่เกาะเฟโรคาบ้านตัวเองครับจนถูกด่าว่าเป็นโค้ชตกยุคแต่ถ้าว่ากลุ่มทุนจากไทยก็ให้โอกาสเขานะครับอีตอนที่เรโนรี่สูงสุดตอนนั้นเขาอยู่ที่ยูเวนตุสตอนอยู่ยูเวนตุสเนี่ยก็ถือว่ายังถือว่ายังมีค่าแต่พอมาทำทีมคริสตกต่ำเท่านั้นแหละครับทุกคนเหมือนหน้าหนีเลยนะครับเหมือนหน้าหนีเลยฉะนั้นตรงนี้ครับสิ่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าการที่ทีมฟุตบอลจิ้งจอกสยามนี่ผงาดเป็นแชมป์มาครั้งนี้นี่ไม่ได้อยู่ที่ดวงเลยครับท่านผู้ฟังอยู่ที่การวางแผนอยู่ที่การวางแผนจนกระทั่งว่าสามารถที่จะ เปิดโอกาสยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่มากในการที่สามารถทำให้ชื่อของสยามชื่อของไทยแลนด์โด่งดังไปทั่วโลก
คนที่ดูพรีเมียร์ลีกรู้ทันทีแล้วครับว่าเลสเตอร์นี่ก็คือทีมจากประเทศไทยนะครับท่านผู้ฟังครับทีมจากประเทศไทยฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ขอบคุณไปยังคุณวิชัยรักศรีอักษรนะครับประธานกรรมการบริหารกลุ่มคิงพาวเวอร์ที่ได้ทำตรงนี้อย่างน้อยๆนะครับเป็นความสุขสำหรับคนที่ชอบฟุตบอลรักฟุตบอลแล้วก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าไม่จำเป็นนะครับว่าเทวดานักกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมไม่จำเป็นต้องมีเทวดาเลยครับไม่จำเป็นเลยขอให้มีทักษะเล่นกับแผนที่โค้ชวางเอาไว้แล้วก็มีความทุ่มเทอย่าลงไปเพราะว่าความกดดันเพราะถ้าเล่นไปตามความกดดันโดยที่ไม่มีความหวังแล้วโอกาสที่จะชนะแทบจะไม่มีเลยเหมือนกับนักกีฬาคนหนึ่งของอังกฤษนะครับนี่ถือว่าเป็นตำนานไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นตำนานไปแล้วนักกีฬาอังกฤษคนนี้นะครับคุณโฮมนะครับคุณโฮมนี่ถือว่าแคลรี่โฮมนี่เป็นนักวิ่งหญิงนะครับนี่ถือว่าเป็นที่นักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโอลิมปิกปี2004ที่ผ่านมานี่แหละครับโฮมส์ตอนนั้นอายุ34ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นนักวิ่งของอังกฤษนะครับเกือบ100ปีแล้วครับที่ไม่เคยได้ไม่มีใครสนใจเธอเลยเธอไปได้2เหรียญทองในคราวเดียวกันนี่แหละครับซึ่งถึงขนาดว่าก่อนที่โฮมจะลงไปแข่งขันนั้นโอกาสที่เธอจะได้เหรียญทองจากการวิ่งนี่นะครับท่านผู้ฟังครับจากการวิ่ง800เมตรกับ1500เมตรนี่ไม่มีใครคิดเลยโอกาส100ต่อ1ครับแต่พอแข่งจริงๆแล้วเธอได้2เหรียญครับนี่คือแรงบันดาลใจจากเคลลี่โฮมที่จิ้งจอกสยามเอามาเป็นบรรทัดฐานเบื้องต้นนะครับคำพูดนี้โค้ชชาวอิตาลีคนนี้แหละครับเลโอนาร์ดี้นี่จะพูดตลอดเราจะต้องเอาอย่างเคลลี่โฮมเราจะต้องเอาอย่างเคลลี่โฮมคือปลูกฝังเลยครับว่าอีตอนที่จะลงแข่งโอลิมปิก2004วิ่งกรีธา800เมตรกับ1500เมตรวงการต่อรองให้บวยนะครับเคลลี่โฮมปี2004ก็เมื่อไม่นานมานี้เองแต่ว่าคนอังกฤษยังไม่ลืมนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็จารึกไปสอนลูกสอนหลานว่าอย่าไม่ต้องไปกลัวใครทั้งนั้นยิ่งไม่มีแรงกดดันโอกาสชนะก็จะมีมากแล้วก็แคลรี่โฮมเธอให้สัมภาษณ์แล้วแหมประทับใจจริงๆครับท่านผู้ฟังครับประทับใจจริงๆเธอบอกเลยว่าฉันไม่สนใจอีตอนที่เธอชนะเธอบอกเลยว่าเธอไม่สนใจเลยว่าเธอแข่งกับอะไรอีตอนปล่อยตัวปังวิ่งมานะครับเธอวิ่งคนบ้วยเลยนะครับ800เมตรเนี่ยเธอวิ่งบ้วยเลยนะเอ้ย 1,500 เมตรเนี่ยอีตอนปล่อยตัวปังเนี่ยเธอวิ่งบ้วยเลยนะครับอยู่อันดับที่12นะครับวิ่งเดาะแดะเดาะแดะแล้วก็ค่อยแซงมาเรื่อยๆแซงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือ400เมตรสุดท้ายเนี่ยเธออยู่อันดับ12ตอนปล่อยตัวนะครับแคลรี่โฮมนี่อันดับที่12ภาพนี้คนอังกฤษจำได้ติดตาปั้งพอเสียงปืนดังเท่านั้นแหละครับเธอออกบ้วยเลยเพราะไม่มีใครสนใจเธอไงครับแข่งไปอย่างนั้นนะที่ไหนได้ล่ะพอวิ่งไปค่อยๆแซงไปเรื่อยๆแซงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือรอบสุดท้ายล่ะครับแข่งหญิง 5,500 เมตรโอลิมปิกนะครับเหลือรอบสุดท้ายแล้วเหลืออีก400เมตรเธอค่อยๆแซงมาเป็นอันดับ8จนกระทั่งว่าถึงโค้งสุดท้ายเธอวิ่งเข้าอันดับ1นะครับนี่คือภาพที่คนอังกฤษไม่เคยลืมแล้วครับโอลิมปิกที่ผ่านมา2004ที่ผ่านมาครั้งนั้นนะคนอังกฤษไม่เคยลืมฉะนั้นไอ้จุดบันดาลใจตรงนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับโค้ชของเลสเตอร์มาพูดก่อนที่จะลงแข่งทุกนัดว่าอย่าไปสร้างแรงกดดันอะไรทั้งนั้นเอาอย่างกับโฮมนี่แหละครับนักวิ่งหญิงของอังกฤษแล้วเธอก็บอกเลยว่าเธอไม่สนใจคู่แข่งใดๆทั้งสิ้นหน้าอินหน้าพรมไหนเธอไม่สนใจเธอสนใจอย่างเดียวว่าฉันจะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดฉันจะต้องทำเที่ยวนี้ให้ดีที่สุดแล้วเธอไม่รู้ว่าเธออยู่อันดับที่เท่าไรเธอไม่รู้พอปั้งเธอไม่มองซ้ายเธอไม่มองขวาดีที่สุดจนกระทั่งว่าเป็นตำนานไปแล้วนะครับของคนอังกฤษยุคใหม่คนเห็นภาพแล้วร้องไห้กันเลยล่ะครับดูแล้วน้ำตาไหลแล้วใจของเธอสู้จากบวยสุดจนกระทั่งเข้าวินได้นั่นคือแรงบันดาลใจครับที่เลสเตอร์
โค้ชของเลสเตอร์เอามาตอกย้ำกับทีมจิ้งจอกสยามทุกครั้งในการแข่งขันครับท่านผู้ฟังฉะนั้นสิ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับสำหรับคนที่ติดตามข่าววงการฟุตบอลก็คงจะภาคภูมิใจไม่มากก็น้อยอย่างน้อยผมคนนึงละครับนะผมคนนึงละที่เวลาปกติแล้วหลายปีแล้วครับไม่เคยเชียร์ทีมไหนนั่นในพรีเมียร์ลีกหลายปีแล้วหลังจากทีมประทับใจตกดิวิชั่นแล้วยังไม่ฟื้นเลยพอมาตอนนี้แหละครับเป็นแฟนของเลสเตอร์จิ้งจอกสยามเต็มตัวแล้วครับตาป้องเนี่ยธรณีสันตะฆ่าตราพลังภูผาเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณสรรพคุณแก้กระสายเส้นเถาด่านและท้องผูก
ยาธรณีสันตะฆ่าตราพลังภูผาเป็นยาลูกกลอนผลิตจากสมุนไพรกระสายเส้นเถาด่านท้องผูกใช้ยาธรณีสันตะฆ่าตราพลังภูผาสนใจโทร0898129392ย้ำ0898129392ยาธรณีสันตะฆ่าตราพลังภูผาเรียกหาได้เลยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาดองมะกรูดเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรแก่นขี้เหล็กเถาวัลย์เปลี่ยงฝางมะกรูดและสมุนไพรอื่นๆสรรพคุณแก้ประจำเดือนไม่ปกติคุณสุภาพสตรีเมื่อถึงวันนั้นของเดือนควรหลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันอาหารที่มีรสเค็มเน้นเนื้อปลาผักผลไม้และควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอยาดองมะกรูดเป็นยาน้ำขนาดบรรจุ500 ซีซีรับประทานครั้งละ3 ช้อนโต๊ะก่อนอาหารเช้าเย็นปรับยาตามธาตุหนักเบาของแต่ละท่านสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พลังภูผาเภสัชโทร0898129392ย้ำ0898129392ได้เลยค่ะยาผสมเพชรสังฆาตเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรเพชรสังฆาตดอกดีปรีขิงรากชะพลูใบมะกาและสมุนไพรอื่นๆยาผสมเพชรสังฆาตสรรพคุณบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นยาชนิดแคปซูล1กระปุกจะมี80แคปซูลรับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นและก่อนนอนเมื่อท่านมีอาการฤทธิ์ดวงทวารหนักควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หน่อไม้อาหารทะเลและอาหารสุกๆดิบๆไว้ก่อนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พลังภูผาเพศัตว์089-812-9392ย้ำ089-812-9392ได้เลยนะครับของฝากจากน้ำกระชายสภาวันนี้เรามาทำน้ำกระชายทานกันเองดีกว่าค่ะกระชายเหลืองสดๆครึ่งกิโลล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนๆแล้วใส่ลงในเครื่องปั่นโดยเติมน้ำสุกพอประมาณเสร็จแล้วกรองด้วยผ้าขาวแล้วเราจะได้หัวเชื้อน้ำกระชายเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยค่ะเวลาจะดื่มก็ผสมน้ำผึ้งกับมะนาวอย่างละหน่อยคนให้เข้ากันก่อนแล้วจึงเอาน้ำกระชายที่เก็บไว้ใส่ลงไปรสชาติตามแต่คุณต้องการดื่มวันละ1 แก้วกาแฟในตอนเช้าก่อนอาหารก็พอประโยชน์จากน้ำกระชายที่คุณทำเองนั้นมีมากมายมหาศาลถ้าอยากจะบำรุงกระดูกกับบำรุงสมองก็ใส่ใบโหระพากับใบโบโบปั่นพร้อมกับกระชายเลยก็ได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่น้ำกระชายสปาร์คโทร0898129392ย้ำ0898129392ได้เลยนะคะยาระบายแผนโบราณเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาระบายผลิตจากสมุนไพรไทยใบมะขามแขกฝักมะขามแขกเนื้อลูกสมอไทยพริกไทยและสมุนไพรต่างๆเป็นยาชนิดแคปซูลบรรจุ100แคปซูลต่อ1กระปุกรับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูลก่อนอาหารเช้าและก่อนเข้านอนยาระบายควรใช้ถ่ายของเสียในกรณีดังต่อไปนี้คนชราที่กล้ามเนื้อท้องอ่อนแรงคนไข้ที่ไม่สามารถกินอาหารพวกผักผลไม้ได้หรือใช้ร่วมกับยาถ่ายพยาธิเพื่อช่วยให้ขับถ่ายพยาธิออกมาได้หมดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พลังภูผาเภสัชโทร0898129392ย้ำ0898129392คำเตือนห้ามใช้เป็นยาลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักจิ้งจอกสยามแชมป์พรีเมียร์เจ้าสัววิชัยดังสนั่นสร้างเลสเตอร์ดังกระหึ่มโลกนี่พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้ครับเออจิ้งจอกสยามแชมป์พรีเมียร์เจ้าสัววิชัยดังสนั่นสร้างเลสเตอร์ดังกระหึ่มโลกเทพนิยายเลสเตอร์สร้างประวัติศาสตร์บทใหม่หลังจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปแน่นอนแล้วจะมีใครเชื่อแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นหนังสือพิมพ์นะเนี่ยแม่พาดหัวข่าวตรงใจผมเลย
เอาแม้จะเหลืออีก2นัดเมื่อสเปอร์ทำได้แค่เสมอเชลซีไป2ประตูต่อ2เป็นแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมา132ปีชนิดหักปากกาเซียนทั่วโลกโดยแรกเริ่มเมื่อต้นฤดูกาลถูกหยามด้วยอัตราต่อรองแบบห่างไกลสุดขีด 5,000 ต่อ1โอ้ตัวเลขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้แล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับตัวเลขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนะแม่เกินเหตุเกินไปพี่ 5,000 ต่อ1นี่ชนิดที่เรียกว่าไร้ค่าไร้ราคาเลยเอาเงินไปโยนเล่นยังจะดีกว่านี่คืออัตราต่อรองตอนต้นฤดูกาลนะครับท่านผู้ฟังครับใครแทงซิตี้1เหรียญ1ปอนด์ก็จะได้ 5,000 นั่นแหละครับ 5,000 ต่อ1ผลพวงจากการได้แชมเปี้ยนส์ลีกคว้ารางวัลไปราว 4,545 ล้านบาทและเมื่อรวมกับการได้สิทธิ์เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าบวกกับมีฐานแฟนบอลและสปอนเซอร์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงรายได้จากตั๋วเข้าชมและสินค้าของสโมสรสำนักข่าว BBC คาดว่าเลสเตอร์จะฟันเงินได้ถึง 7,500 ล้านบาททีเดียวโดยเจ้าสัว King Power วิชัยศรีวัฒนประภาซื้อทีมมาในราคาเพียง 1,750 ล้านบาทเมื่อปี2010มาถึงตอนนี้ก็เกินคุ้มแค่เงินรางวัลอย่างเดียวก็ฟันกำไรมหาศาลแล้วด้านเจ้าคุณธงชัยเจ้าของพ่ายยันเลสเตอร์ที่กลายเป็นของขลังอินเตอร์เผยที่ไปที่มาของพ่ายยันสุดฮอตและยังมอบพระเครื่องคล้องคอให้นักเตะทุกคนใช้เป็นสัญลักษณ์ยึดเหนี่ยวจิตใจอีกพร้อมเตรียมเดินทางไปร่วมฉลองชัยกับเลสเตอร์ตามคำนิมนต์ของเจ้าสัว King Power 5พฤษภาคมนี้บิ๊กตู่ร่วมยินดีจิ้งจอกสยามคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่วายเหน็บดีกว่าไปซื้อทีมใหญ่แล้วมาขายต่อจะเป็นเหน็บก็ทำไมจะเป็นเหน็บเขาทำไมที่คนส่วนคนบางกลุ่มคนบางคนส่วนใหญ่เขาไม่ลืมก็เพราะว่าผลงานในการทำงานของเขานะยิ่งเป็นเน็บเขาก็ยิ่งทำให้คนนึกถึงเขาไปตลอดใช่ไหมก้าวไม่ผ่านสักทีนะครับไม่ต้องเป็นเน็บเขาหรอกนะครับวิธีทางที่จะเอาชนะเขาได้ก็คือการทำงานเท่านั้นแหละครับนี่มันน่าสนใจตรงนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับที่มันน่าสนใจก็คือว่าผ้ายันนี่แหละครับผ้ายันของขลังอินเตอร์นี่ตรงนี้แหละครับนี่ความเคลื่อนไหวนะครับที่มีข่าวผ้ายันเลสเตอร์ของเจ้าคุณธงชัยหรือพระพรหมมังคลาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพที่ถือเป็นของขลังอินเตอร์ที่มีการจะทำให้กับนักเตะทุกคนของทีมนี้ใช้เป็นเครื่องรางของขลังเอาชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับ มีต่อหน้า15แล้วจะเอาไว้หน้าเดียวกันก็ไม่ได้เนาะไทยรัฐเนาะนี่เมื่อวานนี้เวลา 14:00 น.เจ้าคุณธงชัยได้เดินทางมายังวัดหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลและเปิดเผยถึงที่มาที่ไปของพายันเลสเตอร์ว่านายวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของ King Power ในฐานะเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ได้นิมนต์ไปที่สโมสรเลสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษสวดมนต์เจริญพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สโมสรผู้ฝึกสอนโค้ชและก็นักเตะในทีมหลายครั้งตามความเชื่อความศรัทธาต่อศาสนาพุทธทำคล้ายพิธีขึ้นบ้านใหม่ของคนไทยคือการบวงสรวงเทพเทวาเจ้าที่เจ้าทางทำบุญให้กับอดีตเจ้าของทีมแฟนคลับที่ล่วงลับไปแล้วกว่า132ปีตั้งแต่ก่อร่างสร้างสโมสรขึ้นมาแล้วก็มอบผ้ายันเลสเตอร์ไว้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจนทำให้ทีมได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าคุณธงชัยเปิดเผยว่าช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา
แต่ละครั้งที่เดินทางไปประกอบพิธีกรรมที่สนามของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ก็จะนำพระเครื่องไปแขวนคอให้กับนักเตะทุกคนพร้อมกับปะพรมน้ำมนต์เป่ากระหม่อมและเคาะศีรษะ3ครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเตะทุกคนคล้ายกับการเอาเลิกเอาชัยก่อนออกรบรวมไปถึงมอบผ้ายันปลุกเสกมีรูปลักษณ์สโมสรเลสเตอร์อยู่ตรงกลางรายล้อมด้วยยันหลากหลายรูปแบบยันส่วนหนึ่งนั้นนำมาจากตำราของอาจารย์เทพสารีบุตรอ้างอิงว่าเป็นยันสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตกทอดกันมาขณะเดียวกันยันทุกยันก็นั้นโอ้ยไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ฟังครับเดรัจฉานวิชาพูดออกมาแต่ละคำแต่ละคำนี่ตำแหน่งของท่านนี่ก็ไม่ใช่ว่าเล็กๆเลยนะครับเป็นถึงท่านเจ้าคุณนะที่พูดออกมานี่เดรัจฉานวิชาทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นถึงเจ้าคุณไม่ใช่เหรอของผมนี่นักธรรมตรีนักธรรมตรีถ้าเปรียบเทียบทางการศึกษาทางโลกแล้วก็คือผมก็ยังเนสเซอรี่เลยยังไม่ทันได้ขึ้นประหนึ่งเลยยังไม่ถึง7ขวบนักธรรมตรีเนี่ยลูกก็รักษาศีล5ศีล5มีอะไรมั่งนักธรรมตรีแต่เท่าที่อ่านมาเท่าที่ศึกษาแล้วก็เท่าที่ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านเจ้าคุณพูดมานี่มันเดรัจฉานวิชาสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ 2,500 ปีพระไตรปิฎกชัดเจนเลยในพระไตรปิฎกนี่ชัดเจนแล้วว่าเดรัจฉานวิชาที่พระพุทธองค์บอกว่าใครเข้าไปยุ่งด้วยจะทำให้ศาสนาพุทธนี่มัวหมองตกลงจะเอาพราหมณ์หรือจะเอาพุทธเนี่ยถ้าพราหมณ์ก็คือพราหมณ์ถอดชุดเลยถ้าพุทธก็มาทางนี้มาทางพระพุทธองค์นี่เพราะการเข้าบวชนี่ก็ถือว่าเกิดใหม่พระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนการบวชคือการเกิดใหม่เป็นลูกของพระพุทธองค์นั่นเมื่อเราเกิดใหม่แล้วตรงนี้เราก็ต้องเดินเจริญตามรอยของพ่อดิถูกไหมมีประเทศไทยประเทศเดียวในโลกนี่แหละครับที่บวช3วัน7วัน9วันศาสนาพุทธที่อื่นก็บวชกันตลอดชีวิตบวชตลอดชีวิตนะครับถ้าคิดจะบวชแล้วก็คือตัดโลกเลยที่บงที่เบสอะไรพวกนี้แม้กระทั่งมหายานทุกที่แหละครับคำว่าบวชก็คือตลอดชีวิตไม่ใช่มาลักกะปิดลักกะเปิดมาปรับดุลเปลี่ยนนี่คือพื้นฐานมันไม่ได้มาจากศรัทธาไงพื้นฐานจริงๆไม่ได้มาจากศรัทธามาจากการเมืองล้วนไปศึกษาดูอ่านให้ละเอียดแล้วจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าในสมัยพระเจ้าลิชัยน่ะเกิดอะไรขึ้นในการแย่งราชสมบัติกันเนี่ยถ้ามาจากศรัทธาแล้วมันจะไม่มั่วอย่างนี้มันจะไม่กลวงอย่างนี้ต้องมาจากศรัทธาสิครับแล้วผมกล้าการันตีเลยว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยผมก็อ่านมาเยอะนะสบายใจที่สุดเลยสบายใจมากแล้วเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนว่าไอ้การที่จะก้าวพ้นแห่งความทุกข์เนี่ยสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ 2,000 กว่าปีนี่เถียงไม่ได้เลยแม้แต่ข้อเดียวบรรทัดเดียวนี่เถียงไม่ได้เลยเป๊ะเลยดูแบบวิทยาศาสตร์นะครับดูอย่างค่อยดูทีละข้อในพระไตรปิฎกสนใจตรงไหนก็ดูแต่ดูไม่หมดหรอกครับเพราะเราองค์ความรู้ทางด้านธรรมนี่เราต่ำไอ้ตรงที่เรากำลังจะคิดว่าจะปฏิบัตินี่แหละว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวเอาไว้ตรัสเอาไว้เป็นอย่างไรเถียงไม่ได้เลยแม้แต่ข้อเดียวครับบรรทัดเดียวเถียงไม่ได้เลยนั่นคือสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้แล้วนะครับก้าวพ้นแห่งความเป็นทุกข์ที่ท่านเจ้าคุณพูดมานี่มันพรามลามล้วนๆเลยพระพุทธองค์พยายามจะดึงออกมาจากทางนี้แล้วนะแล้วจริงๆจะเฉใส่ชุดของพระพุทธองค์แล้วจริงจะเฉไปทางนั้นอีกตกลงมันยังไงกันแน่ล่ะเจ้าคุณข่าวของเจ้าคุณนี่เอาดึงกลับมาสิครับดึงมาให้พ้นทุกข์นะครับ
ดึงออกมาให้พ้นทุกข์ไม่ใช่ไปตั้งศาลพระภูมิไปลดน้ำมนต์ลดอะไรน่ะมันเดรัจฉานวิชาทั้งสิ้นเลยตายตายตายนักธรรมตรีบังอาจมาว่าท่านเจ้าคุณไม่ได้ว่าเพียงแต่ว่าไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนออกไปนอกลู่นอกทางอย่างนี้นะครับใครจะขึ้นก็ขึ้นนะแล้วไม่ต้องเอาพยานนี่มาติดบ้านผมนะไม่ต้องเลยนอกจากพ่อนอกจากแม่นอกจากคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วพอแล้วครับแค่นี้ชีวิตยึดเหนี่ยวไว้แค่นี้สามอย่างเนี่ยพ่อแม่มาก่อนนะพ่อแม่มาก่อนพอเรายังอยู่ในกิเลสรักโลภโกรธหลงนี่พ่อแม่นี่สูงสุดแล้วไม่มีอะไรจะสูงสุดเท่าพ่อแม่แล้วนะนอกนั้นก็ความเชื่อค่อยว่ากันมาทีหลังพ่อแม่ต้องมาก่อนนี่ไม่ถึงผมนะครับคนอื่นก็เรื่องของท่านก็แล้วกันชีวิตใครชีวิตมันไม่มีอะไรจะสูงกว่าพ่อแม่อีกแล้วนะครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยู่ก็ตามทีนะครับนะนักข่าวนี่ว่ายังไงจะทำให้มันเล็กๆมันไม่ได้หรือไงล่ะครับไทยรัฐนี่ต่อที่ผมนั่งเนี่ยมันก็เล็กอยู่แล้วเลอะเทอะดูสิครับขึ้นหน้าหนึ่งมาทำเป็นเอายันสีแม่มั่วไปหมดละไม่เอาเก็บน้ำลายไว้ข่าวอื่นเอามาดูข่าวนี้ครับเฮงอีกคนหัวหน้าหน่วยป่าไม้ซื้อหวยยกเล่มถูกทั้งที่หนึ่งแล้วก็รางวัลข้างเคียงรับเละเลยนะครับหัวหน้าหน่วยป่าไม้ลำปางดวงเฮงนั่นแหละครับหลังแม่ค้ามาขายหวยเล่มสุดท้ายในสำนักงานไม่มีคนซื้อตัดสินใจควักเงิน 8,000 บาทซื้อยกเล่มหวังลุ้นแค่เลข3ตัวหน้าพอหวยออกถูกรางวัลที่1นั่นแหละครับเออเฮ้ยแถมกันรางวัลเลขท้าย2ตัวอีกรับเลขกว่า6ล้านบาทแม่เอ้ยซื้อหวยไม่กลัวเมียด่าเลยเว้ยเฮ้ยชื่ออะไรเนี่ยนายเจริญศักดิ์นันทวงศ์ผู้อำนวยการสำนักจัดทรัพยากรป่าไม้3ลำปางเปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 399459ก็คือนายจรัญสะอาดจิตหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่านั่นแหละครับแม่หวดอำเภอเงาจังหวัดลำปางนั่นแหละครับเอาแกก็เล่าให้ฟังนะมีแม่ค้าออกมาขายหวยนะคุณจรัญเนี่ยพี่จรัญเนี่ยนะแกก็เล่าให้ฟังว่าแม่ค้าขึ้นมาเอาลอตเตอรี่มาขายในสำนักงานไม่มีใครสนใจอ่ะโดยแม่ค้าบอกว่าเหลือเล่มสุดท้ายแล้วนะพี่ขานั่นเสียงแกหวานแกก็ไม่มีใครสนใจก็นี่คุณจรัญสะอาดจิตแกก็สงสารนะเนาะก็เลยเอามาแม่ค้ามาเล่มเท่าไรล่ะ 8,000 ค่ะแม่โอ้โหอยู่ในป่าเสียงหวานๆอย่างงี้วิ่งก่อนละก็เลยซื้อยกเล่มเลยนะครับอื้อหือพระเจ้าประคุณ 8,000 บาทเออพี่ค่ะซื้อยกเล่มไม่กลัวเมียด่าหรือคะนาน เออน่ะเงินเดือน 15,000 ซื้อสัก 8,000 คงไม่เป็นไรละมั้งแม่อาก็ถูกดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะเอาแม่ใจถึงจริงๆซื้อหวยยกเล่มไม่กลัวเมียด่านี่สุดยอดเออผู้เฒ่าบุรีรัมย์เฮผู้ว่าราชการจังหวัดเซ็นเงินสำรองให้อบต.จ่ายเบี้ยยังชีพที่ค้างมานาน4เดือนครับคนชราและผู้พิการ984คนในตำบลพุทธไทยสงฆ์อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์เฮหลังผู้ว่าราชการจังหวัดเซ็นอนุมัติเงินทุนสำรองสะสมให้อบต.จ่ายเบี้ยยังชีพที่ค้างมานานกว่า4เดือนรวมแล้ว 2,500,000 บาทส่วนใหญ่ที่ได้รับเงินจะนำไปจ่ายค่าชาปนกิจชมรมผู้สูงอายุที่ค้างอยู่10ศพขณะที่นายกอบต.ตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ขี่ข้อมูลไม่ครบถ้วนจนก่อให้เกิดปัญหาไม่ใช่อะลงไปให้ลึกเลยท่านนายกอบต.ลงไปให้ลึกเลยนะนายกอบต.พุทธไทยสงฆ์อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะผมไม่เชื่อแล้วว่าขี่ข้อมูลผิดเกือบปีอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรตุกติกแล้วล่ะนะครับแล้วขอกราบขอบพระคุณไปยังท่านนายอำเภอพุทธไทยสงฆ์ด้วยนะครับคุณพี่สมยศ
รักสกุลวิทยานะครับนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่ได้เซ็นอนุมัตินะครับเงินทุนสำรองสะสมในครั้งนี้นะครับแม่ถือว่าเป็นสิ่งที่สาธุเลยนะครับถูกต้องแล้วครับนะถูกต้องแล้วนะครับเจริญเจริญเถอะกับผู้หลักผู้ใหญ่ทำบุญทำสิ่งหลังนี้ให้กับคนที่ด้อยโอกาสดิผมถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดแล้วล่ะครับนะอ่ะข่าวนี้ว่ายังไงหนุ่มซิ่งมอเตอร์ไซค์ครับชะตาขาดจะแซงแท็กซี่เสียหลักล้มถูกรถพ่วงเหยียบหัวตายแล้วครับลิมชะตาขาดหนุ่มใหญ่ช่างก่อสร้างวัดนะครับขี่จักรยานยนต์ถูกรถพ่วง22ล้อทับดับหลังพยายามแซงรถแท็กซี่ที่ตีคู่มากับ22ล้อแต่เสียหลักถูกล้อหลังทับตายคาที่แล้วครับเมื่อวานนี้เองครับท่านผู้ฟังบ่าย3เมื่อวานนี้ร้อยตำรวจโทนิพนธ์ภูธรฤทธิ์รองสารวัตรสอบสวนบางบัวทองนั่นแหละครับนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุกพ่วง22ล้อขนทรายชนจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตนั่นแหละครับบนถนนสายบางกรวยไซน้อยฝั่งขาเข้าบางบัวทองครับเชิงสะพานคลองเจ๊กหมู่11บางบัวทองนนทบุรีก็เลยไปดูครับนายบุญยังสิมิอายุ51ปีนั่นแหละครับนอนตายอยู่นั่นแหละเป็นช่างก่อสร้างวัดไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับเสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่กลางถนนกะโหลกแตกเลยนะครับโอ้เอา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 เมื่อวานนี้เองล่ะครับท่านผู้ฟังครับตอนบ่ายสามเนาะก็ขับมาดีๆกำลังจะตีคู่กำลังจะแซงไม่พ้นปังเขาให้นะครับนายสุชาตินาคศรีโพธิ์คนขับรถสิบล้อนั่นแหละครับก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับนะก็ยืนรอมอบตัวอยู่ที่นั่นนะครับเอาขอแสดงความเสียใจไปยังญาติพี่น้องของผู้ตายด้วยเด้อนะครับญาติพี่น้องของผู้ตายอุบัติเหตุนะเนาะอุบัติเหตุนะครับที่วัดไซใหญ่ไซน้อยนะครับทำงานอยู่ที่นั่นนะครับคุณบุญยังสิมินะครับนะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ใช่โชคชะตานะครับไม่ใช่โชคชะตามันอยู่ที่ความประมาทนะครับความประมาทแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่ประมาทแต่เพื่อนนะครับมันไม่ยอมให้เราแซงพอแซงไม่พ้นแล้วก็เลยตั้งเขาให้เลยโอ้ยเอาเมื่อวานนี้บ่ายสามโมงนั่นแหละครับรถติดกันระเนระนาดเลยที่นนทบุรีครับ